เราจะทำตามสัญญาขอเวลาอีกไม่นานแล้วแผ่นดินที่งดงามจะคืนกลับมาเราจะทำอย่างซื่อตรงขอแค่เธอจงไว้ใจว่าจะแฮปๆพี่ครับผมขอโลบักหน่อยได้ไหมครับไอ้หนูเองขอถูกคนแล้วแหละแต่กูไม่ให้มึงหรอกอยากได้ก็ไปเติมเอาเลยไปเติมเอาสิที่ไดบักนาเว็บเติมโลบักสุดคุ้มเริ่มต้นที่เลท6บางครั้งอาจจะถึงเลท10มีทั้งระบบ ID Pass และแบบกลุ่มเติมได้แล้ววันนี้ลิงก์อยู่ด้านล่างใต้คลิปเลยนะคะกับสวัสดีพี่รักแฟนเพจแล้วก็สวัสดีคนที่อยู่ในแกนไลน์และนิวเวอร์ทุกท่านนะครับอยู่ผมซินฮาจะชมออกมา Channel นะครับเราอยู่กันในวันพีซมิลเลนเนียม3นั่นเองยาฮูในที่สุดกูก็มาแล้วนะฮะกลับกันมาอีกรอบนึงหลังจากคลิปที่แล้วเนี่ยนะครับเราได้ถามน้องๆกันไปแล้วนะฮะว่าคลิปต่อไปเนี่ยอยากให้ผมรีวิวผลทั้งหมดหรือว่าจะให้ผมสอนฟาร์มเวลกูตัดสินใจเองนะฮะว่ากูจะรีวิวผลทั้งหมดก่อนนะครับนะกับแมปสุดเพียนนี้นะครับโอเคนะก่อนจะเริ่มการฝากเพื่อนกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กันด้วยนะครับเพื่อพลาดคลิปใหม่ๆนะกดเพลย์เลยละกันนี่มาดูแอดมินต่อยกันเหมือนเดิมอาจจะปะทะแล้วหัวทัวร์แล้วก็เตะแม่งแล้วก็สุดท้ายก็จะพุ่งเข้าหากันเปิดคลิปได้โคตรเท่นะครับก็สวัสดีอย่างเป็นทางการอีกรอบนึงละกันนะฮะID ที่มีชื่อว่า OP level 700นะฮะแล้วก็มีเงินถึง100ล้านกันเลยเดียวหล่อเท่จริงๆเลยนะครับก็สำหรับผลในเกมนี้นะฮะเดี๋ยวเราไปทวนกันอีกรอบนึงละกันนะครับว่าผลในเกมนี้ตอนนี้มีผลอะไรบ้างนะฮะตอนนี้นะครับในเกมนี้มีผลบอมฮะผลระเบิดนะครับผลน้ำแข็งนะครับผลแมกมานะฮะผลแสงนะครับผลความมืดผลไดมอนด์นะฮะผลสายฟ้านะครับครั้งก่อนกูบอกไลฟ์ผลแสงไหมไม่ใช่เนาะผลสายฟ้านะครับผลเมล่านะครับผลไฟนั่นเองแล้วก็อันนี้เนี่ยผลสั่นสะเทือนแล้วก็ผลแรงน้ำถ่วงนั่นเองนะฮะโดยรวมนะฮะในอัปเดตแรกมีด้วยกัน10ผลนั่นเองนะครับแต่ละผลก็จะมีสกิล ZXCV นะครับแต่ว่าบางสกิลอาจจะมีไม่ครบก็ได้นะฮะเดี๋ยวเรามารีวิวกันเลยดีกว่านะครับแต่ว่าเดี๋ยวขอย้ายเกาะดีกว่าผมว่าหลายคนน่าจะเบื่อเกาะนี้ละก็มาเริ่มกันที่ผลแรกกันเลยดีกว่านะฮะกับผลสั่นสะเทือนนั่นเองนะครับตอนนี้ไอดีนี้กินผลสั่นสะเทือนอยู่นะครับนี่เลยนะฮะก็จะมีสกิล ZXCV นั่นเองนะครับตามลำดับไปเลยนะก็สกิลแรกสกิล Z เนี่ยสามารถใช้ได้เลยนะทุกคนนะเดี๋ยวมาดูกันสกิลแรกสกิล Z กันฮะสลับผลสั่นสะเทือนนี่ฮะจะเป็นการง้างหมัดก่อนแล้วก็ตูมนะฮะโอ้นะฮะตีลมนะฮะกลายเป็นคลื่นนะครับคลื่นแตกเลยเดียวนะครับบอกได้เลยว่าท่านี้นะครับเท่มากผมชอบเสียงเอฟเฟกต์ของผลนี้นะเนี่ยมันโคตรเท่ดาเมจ200กว่าเลยทุกคนถ้าไปสกิล X กันนะฮะสกิล X เฮ้ยเป็นการง้างหมัดอีกแล้วนะครับแล้วก็ต่อยอู้ครั้งนี้เป็นการทำให้พื้นนั้นแตกแทนนะครับจากครั้งแรกนี่เหมือนจะบีบลมเนาะนี่เลยนะฮะโอ้โหเท่ถ้าไปสกิล C ฮะสกิล C นี่เป็นการเรียกคลื่นสึนามินะทุกคนนะนี่เลยนะครับนี่คลื่นสึนามิมาแล้วมาทั้งสองฝั่งเลยทุกคนนะโอ้แม่งโคตรแข็งเลยสึนามิโคตรแข็งตูมอูดาเมจ240รัวๆโคตรเพียนะครับต่อไปสกิลวีฮะสกิลวีมาดูกันหายจะห้านี่เป็นท่าไม่ตายของหนวดเขาเลยเดียวนะท่านี้ผมจำชื่อท่าไม่ได้เอานิ้วขวนลมอ่ะขวนแบบแรงของลมอะไรสักอย่างสั่นสะเทือนเนาะโคตรเท่นะฮะมีแอนิเมชั่นด้วยนะฮะเดี๋ยวอีกรอบได้ไหมอยากดูอีกรอบอ่ะนี่มาแล้วไอ้จะแห่นี่นะครับนี่อ่ะไม่โดนเลยนะครับโอเคนี่แหละฮะคือทั้ง4สกิลนะครับ ZXCV นะครับไปสุ่มผลต่อไปกันเลยผลต่อไปที่ออกคือผลไฟผลไฟก็จะมี ZXCV นะครับเหมือนเดิมเลยนะฮะเดี๋ยวมาดูกันสกิล Z กันเลยดีกว่าสกิล Z เฮ้ยย่าอุ้ยอุ้ยสกิลสวยสกิลสวยถ้าเซตเป็นเสาเพลิงนะทุกคนแต่เหมือนดาเมจไม่โดนอาจจะต้องใกล้ๆหรือโดนแล้วไม่รู้ขออีกรอบนึงครับทุกคนขอแบบใกล้ๆนี่มันไงอุ้ยโคตรสวยเลยนะครับสกิล X กันดีกว่าแวบอุ้ยสกิล X เป็นการบินนั่นเองทุกคนยังเฮ้นะครับเปลี่ยนร่างท่อนล่างของเราให้บินได้นะฮะเอฟเฟกต์ก็ใช้ได้อยู่นะเฟี้ยววะเฮ้ยเฟี้ยววะเฮ้ยนี่สกิล C ฮะปั๊มอ๋อเป็นการอารมณ์เหมือนยิงไฟรัวๆเหรอน่าจะไม่พ้นเรื่องของบอลไฟยักษ์ฮะตูมนะฮะเอฟเฟกต์สวยนะผมว่าสวยมันออกแนวอนิเมะอนิเมะดีเนาะสำหรับผลนี้ยกเว้นสกิล X นะฮะเหมือนจะไม่ค่อยอนิเมะเท่าไหร่เจออย่างอื่นเป็นสกิลอนิเมะหมดเลยสว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 ยอยู่สวยอยู่ทุกคนสวยอยู่อลังการมากนี่แหละฮะคือผลไฟนะครับรีวิวแบบเร็วๆเลยละกันต่อไปคือผลน้ําแข็งครับสำหรับผลน้ําแข็งก็เหมือนเดิมนะฮะมี4สกิลเหมือนกันนะครับนะตรงข้ามกับไฟเมื่อกี้เลยเดี๋ยวดูสกิล Z กันดีกว่าในปลาหอกเนาะส
กิลปลาหอกนะครับซึ่งบอกได้ว่าโคตรง่อยมากนะครับปลาหอกเนี่ยนะครับจะถ้าโดนคู่ต่อสู้ก็จะลดดาเมจแล้วก็ทำให้คู่ต่อสู้นั้นแข็งด้วยนี่เลยนะฮะต่อไปสกิลเอ็กครับผมเป็นการปล่อยนกนะฮะนกไก่ฟ้ายางยืดนั่นเองนี่ตู้มนะฮะประมาณนี้แล้วก็สกิลซีนะครับจะเป็นการเหมือนเอาหนามน้ำแข็งออกมาซึ่งบอกได้เลยว่าท่านี้ค่อนข้างสวยนะครับผมว่าเอฟเฟกต์ค่อนข้างสวยมากๆนะต่อไปสกิวี่ตู้มอ๋อเป็นการแช่แข็งรอบๆนี่เองกูว่าไม่ค่อยเหมาะกับเป็นสกิวันติเท่าไหร่นะ มันง่อยๆไปหน่อยอะนะครับก็นี่แหละฮะคือผลน้ำแข็งนะครับที่หลายคนน่าจะชื่นชอบกันหรือเปล่านะก็ไม่รู้เหมือนกันมาดูกันนะฮะว่าผลบอมๆมันมีกี่สกิลไม่บอกด้วยนะครับกูใช้เองก็ได้สกิลแซดเลยฮะตู้มนะครับเป็นการระเบิดรอบๆเนาะระเบิดตัวเองอีกรอบแล้วกันขอดูดาเมจหน่อยแซว่าดาเมจมึงจะโหดขนาดไหนกันเชียวย่าโอเค65รัวๆนะครับต่อไปสกิล X ย่าโอเคเป็นการระเบิดรอบๆแทนสกิล C มีไหมไม่มีนะฮะมี2สกิลเท่านั้นเองนะครับก็คือระเบิดใกล้กับระเบิดไกลนะฮะประมาณนี้นะครับแล้วก็สกิล X ค่อนข้างจะคูลดาวน์นานมากขออีกรอบได้ไหมตุ้มๆๆๆๆระเบิดรอบๆนะครับแล้วก็ระเบิดรัวอยู่นะใช้ได้ฮะสำหรับผลบอมก็เป็นผลเริ่มต้นที่ก็เชื่อว่าหลายคนไม่ใช้กันหรอกผลอะไรเอ่ยมาดูดิผลแมกมานั่นเองนะฮะมากูฟุตนั่นเองนะฮะโอเคลุยนะฮะสกิลแซดกันดูไอ้เฮ้ยเฮ้ยที่อยู่นะที่อยู่นะตีวัดมันไม่มีเสียงระเบิดหน่อยหรือไงวะสกิลเอ็กดิเฮ้ยอุ้ยอุ้ยมีอุ้ยมีลาวาหยดด้วยทุกคนทำดีอยู่นะผลนี้ทำดีอยู่ว่าเป็นการแผ่นี่เองใช้ได้เลยนะฮะแล้วก็กูข้ามไปกดวีแล้วตอนนี้โอ้แหลกโอ้ยแหลกนะเมื่อกี้อะเฮ้ยคอมกูแหลกสกิลซีสกิลซีเป็นการไม่รู้ทำอะไรเหมือนกันเหมือนวางแมกมาแล้วก็แมกมาก็วิ่งไประเบิดอะไรเงี้ยขอวีหน่อยอีกรอบได้ไหมสกิลค่อนข้างจะสวยไหมก็สวยฮะแต่ว่ามันเหมือนง่อยๆยังไงไม่รู้นะครับนี่นะครับยิงรัวๆประมาณนี้ฮะสลับแมกมาผมก็ไม่รู้จะบรรยายยังไงเหมือนกันนะครับมันก็ได้แหละนะครับแต่ก็ไม่ได้คล้ายเหมือนอนิเมะเมอร์เนียอะไรพวกนี้เนาะที่มันก็ยังจะดูโบราณนะครับนี่ดูบั๊กบั๊กแดกผลต่อไปน่าจะไดมอนด์ฮะทุกคนผลไดมอนด์อย่างที่เรารู้กันฮะเป็นผลที่จะทำให้ตัวเรานั้นถึกขึ้นนะครับนะตอนนี้ผมมีเลือดอยู่ที่ 6,092 นะฮะเรากด Z ตู้มกลายเป็น 8,562 นั่นเองนะครับเพิ่มขึ้นมาตั้ง 2,000 กว่า HP เลยทีเดียวนะฮะสำหรับใครที่ชอบเล่นสายถึกนะผมว่าผลนี้น่าจะเหมาะสมมากแล้วก็น่าจะเหมาะในการฟาร์มด้วยนะครับแล้วก็เขาทำมาดีมากๆนะพวกเท็กเจอร์เพชรอะไรพวกนี้เนี่ยนะครับมันไม่ได้เหมือนเป็นการสวมชุดนะเหมือนมันเป็นชุดเกราะของเราเลยนะครับทำให้คู่ต่อสู้นั้นโจมตีเราเลือดลดน้อยลงนะฮะแล้วก็มีสกิลทำดาเมจอยู่นิดหน่อยคือสกิล X นะครับในการทุบพื้นนะฮะก็ค่อนข้างจะใช้ได้เลยทีเดียวนะครับมีแค่2สกิลนะครับก็คือสกิลเปิดเกราะนะครับกับสกิลทุบพื้นแค่นั้นจริงๆนะสำหรับผลไดมอนด์ไม่เลยนะครับแต่ก็ใช้ได้บ่อยๆอยู่นะสำหรับท่านี้ตอนนี้ผมสุ่มผลเกือบมากฮะตอนนี้เงินน้องเขาจะหมดแล้วนะครับโอเคมาดูกันฮะสลับผลแสงนะครับน่าจะมี3สกิลเหมือนเดิมมาดูกันฮะสลับสกิลแซดกันก่อนจะเป็นลูกเตะนะฮะอุ้ยเป็นแสงนะครับนี่ได้อยู่นะได้อยู่นะความเท่มันได้อยู่อ่ะขอดูอีกรอบฮะนี่นะฮะความเท่นี่สกิล X ฮะสกิล X เป็นการบินนะครับเฮ้ยผมว่าเอฟเฟกต์มันสวยดีนะมันมีแบบยิบยับยิบยับด้วยนะครับวิบวับนะฮะแล้วก็บินค่อนข้างเร็วมากๆเลยอ่ะนะครับโคตรเร็วเกินสกิลซีตุ้มอุ้ยมันวาร์ปทำไรวะเอากูติดด้านในเลยเอาบั๊กเลยทีนี้โอเคเรียบร้อยแล้วนะครับบั๊กแดกผมว่าสกิลมันคล้ายๆกับการวาร์ปไปต่อสู้อะไรพวกนี้สกิลซีเนี่ยดูดินะฮะโคตรเร็วมันจะต้องโดนคู่ต่อสู้ไหมเพราะว่ามันไม่ทำดาเมจอะไรเลยเดี๋ยวขอดูซีใหม่อีกรอบนึงแล้วกันนะทุกคนนะนี่นะครับนี่วาร์ปนะครับเหมือนเป็นการเคลื่อนที่แบบรวดเร็วแล้วก็สกิลวีตุ้มนี่ฮะอู้โอเคทุกคนฮะกลับมาอีกรอบนึงฮะเนื่องจากว่าไอดีที่เรารีวิวเมื่อกี้นั้นบอกได้เลยว่าเงินไม่พอนะครับ100 M กูเกือบชิบหายเลยฮะสุ่มแล้วรีวิวผลไม่หมดนะครับขาดอีก3ผลนะฮะโอเคไหนๆก็ขาด3ผลมาลุยต่อกันผมไปได้ไอดีน้องใน Discord มาอีกแล้วนะครับเขามี100 M เราจะมาผ่าน100 M ของเขากันนะทุกคนมาลุยเฮ้ยมาแล้วนะครับผลเฮ้ยผลนี้กูเคยแดกป่าววะเฮ้ยนี่ไงผลดังอ่ะทุกคนมาแล้วผลความมืดมาแล้วว่ะเฮ้ยไอ้ตอนนั้นมีบอสด้วยว่ะเฮ้ยนะครับก่อนนี้กูไม่เคยมาขอลองกับเจ้าพวกนี้ได้ไหมโอ้เลเวล105นะทุกคนนะมานะครับลองสกิลเซตกันดูตู้มอุ้ยเฮ้ยที่มานะครับเป็นการเหมือน
ศาสตร์อะไรสักอย่างเข้าไปนะฮะเหมือนจะเอาผีเหมือนใส่ผีเข้าไปดูดิโคตรที่นะฮะโอเคต่อไปฮะสกิล X สกิล X มีไหมอ่ะเอ้าสกิล X บ่มีสกิล C สกิล C เป็นแบ็คโฮปะเป็นการดูนะฮะแล้วเลือดลดรัวๆด้วยโคตรเจ๋งอื้อตายโหงเลยสกิล V เป็นการใช้บอลนะฮะยางยืดไม่ใช่บอลความมืดนะฮะตูมตายเลยนะครับโอเคแต่ไม่มีสกิล X เนาะอาจจะยังทำไม่เสร็จหรือขี้เกียจทำหรืออะไรยังไงเหมือนจะเอาไปแก้บั๊กอยู่มั้งทุกคนนะผมก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับแต่ก็เท่นะสำหรับผมคือเท่มากๆเลยนะมาสำหรับผลนี้นะฮะโอเคผลแรงน้มถ่วงของเรานั่นเองนะครับเดี๋ยวมาดูกันว่าสกิลนั้นจะโหดขนาดไหนมาดูที่สกิล Z กันก่อนดีกว่าสกิล Z เนี่ยปั๊มโอ้ยโอ้เป็นการคล้ายๆเรียกอุกกาบาตลงมาป่ะเออได้อยู่เท่อยู่นะนี่อีเป็นไงไม่มีเสียงเอฟเฟกต์ด้วยไลท์ซึ่งเสียงเอฟเฟกต์สกิล X ฮะสกิล X ก็เป็นการอ๋อเป็นการขี่นะครับอุ้ยทำไมท่าขี่มึงเข้ยังเฮ้ยผมมึงขี่อย่างกับสเก็ตบอร์ดเลยนะฮะนี่มึงกำลังเล่นสเก็ตบอร์ดอยู่ปะเนี่ยโคตรเฟี้ยวสกิล C ฮะจับเฮ้ยว้าวโอ้แหลกเลยโอ้แหลกอุกกาบาตไม่อันยังใหญ่มันโคตรใหญ่เลยอุกกาบาตสกิล V อะย่าโอ้โหนี่เรียกอุกกาบาตมาแล้วโคตรโหดกระโดดยิงอู้แล้วไม่ได้มาอันเดียวด้วยแล้วโอ้มาหลายอันด้วยโคตรเท่นะฮะประมาณ 3-4 ลูกกันเลยทีเดียวกิวซีนี่มาลูกเดียวทุกคนนะแต่ใหญ่มากโคตรใหญ่เลยตูมตูมนะฮะก็ถือว่าเด็ดอยู่นะสำหรับผลซูชินะครับเพราะนี่จะทำดาเมจเป็น AOE นะวงกว้างกันเลยทีเดียวโคตรเท่นะครับประมาณนี้นะโอเคในที่สุดกูก็ได้แล้วผลสุดท้ายฮะผลสายฟ้านั่นเองโอ้ผ่านเงินแม่ง2 ID เลยนะนี่คือผลสายฟ้านะฮะผลสุดท้ายที่เราจะรีวิววันนี้กันมาดูดิผลของก็อดเอเนวมันจะเทพขนาดไหนกันเชียวกด Z เอ้ยเล็งได้ด้วยไม่มีเล็งเอ้ยมีเป้าเล็งด้วยว่ะโอ้โคตรดีว่าแล้วทำไมผลนี้มันหายากมันเล็งได้ด้วยทุกคนและเล็งได้โคตรไกลดูดิไม่เฟี้ยวอ่ะเฮ้ยนะฮะมีให้เล็งด้วยแล้วใช้ได้บ่อยมากเลยเนี่ยแต่แหลกนะฮะประเด็นคือกดใช้ทีนึงแหลกทีนึงนะฮะคูดาวนะเอ้ยคูดาวแป๊บเดียวทุกคนเฮ้ยได้อยู่นะเนี่ยสกิล X ดูดิโอ้ยสกิล X เป็นการวาร์ปทุกคนมันคือการบิงนั่นเองนี่นะฮะโอ้ยเย่ยิงอย่างกำลังยิงกับพลังขึ้นเต่าอ่ะนะครับสกิล V เป็นการเรียกบอลนะฮะบอลทันเดอร์นะครับบอลทันเดอร์แล้วก็ปาลงไปตูมส่วนตัวแล้วชอบสกิล Z มากนะฮะโคตรเท่เลยอ่ะนะครับนี่ครูกำลังทำอะไรอยู่โอเคนะฮะก็ประมาณนี้สำหรับการรีวิวผลทั้งหมดนะครับในเกม One Piece Millennium 3นะครับในอัปเดตแรกนั่นเองนะฮะเออชอบกันไหมชอบผลไหนกันบ้างฮะส่วนตัวแล้วผมชอบผลสายฟ้านะผมว่ามันเท่ดีนะครั้งหน้าอยากให้ทำรีวิวอะไรฮะรีวิวดาบไหมหรือรีวิวอะไรดีก็บอกกันได้นะครับนะสับคิวตัวนี้ลาไปก่อนแล้วกันเจอกันใหม่คลิปหน้าไปแล้วลงว่ายน้ำดีกว่าเจ้าฮู้ซื้อเสื้อกูด้วยTime